ดิฉันนางสาวกัญจนาคุณสันเทียค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องเบนเน็ตเลิร์นนิ่งนะคะหรือว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานค่ะการเรียนรู้แบบผสมผสานนะคะก็จะเป็นกระบวนการผสมรูปแบบแล้วก็วิธีการสอนรวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะมีการบูรณาการกันระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งสิ่งที่ถูกนำมาผสมผสานกันนะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะก็จะเป็นการรวมรูปแบบการเรียนค่ะรวมวิธีการเรียนการสอนค่ะแล้วก็รวมการเรียนในชั้นเรียนแล้วก็การเรียนรู้ในโลกออนไลน์ค่ะส่วนวิธีการออกแบบการเรียนรู้นะคะเราจะต้องพิจารณาถึงความเร็วในการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะขนาดของผู้เรียนแล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือผู้เรียนค่ะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักศึกษาแล้วก็ค้นพบตนเองค่ะเพื่อที่จะให้เขาอะได้สร้างผลงานได้ตรงตามศักยภาพของเขาเองค่ะแล้วก็การนำไปใช้งานจริงนะคะด้วยปัจจุบันเนี่ยเป็นการศึกษาในโลกยุค ICT อยู่แล้วนะคะการใช้งานจริงก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะก็จะอยู่ในรูปแบบของ e-learning อะค่ะซึ่งถ้าสถานศึกษาเนี่ยได้นำไปใช้นะคะก็จะช่วยลดงบช่วยลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดงบประมาณได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อดีข้อเสียนะคะข้อเสียนะคะก็จะมีความล่าช้าในการปฏิสัมพันธ์กันนะคะผู้เรียนเนี่ยไม่สามารถมีส่วนร่วมพร้อมกันได้ทุกคนนะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะเพราะว่าราคาอุปกรณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญเลยค่ะในการออกแบบการเรียนรู้ค่ะส่วนข้อดีนะคะก็จะสามารถแบ่งเวลาแล้วก็เลือกสถานที่เรียนได้อย่างอิสระค่ะมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับผู้สอนครูเองกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีการทบทวนความรู้เดิมรวมถึงสร้างความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเรานำไปใช้ในองค์กรนะคะเราจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการอบรมแล้ว